ครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับมาย้ายแบตเตอรี่นะครับให้คุณแม่พ่อท่านนะครับที่เคยมาติดระบบนี้เนาะแผง160วัตต์2แผงนะท่านผู้ชมทีนี้แบตเตอรี่อยู่ใกล้ที่นอนนะครับก็เลยมีพี่ๆสมาชิกหลายท่านนะครับคอมเมนต์มาว่าแบตเตอรี่อยู่ใกล้ที่นอนอันตรายซึ่งมันก็อันตรายจริงๆนะเพราะมันระเหยของการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ระเหยมานะครับผมก็จะมาย้ายลงข้างล่างนะมีแบตเตอรี่นะครับก็จะย้ายตัวนี้นะครับอันนี้กล่องคอนโทรลนะครับ Pure Side Wave นะท่านชม Pure Side Wave เนาะ500วัตต์นะครับอันนี้นะครับชุดกล่องคอนโทรลนะครับผมแบตเตอรี่มือ2นะครับตกเย็นก็จะเหลือประมาณนี้เนาะแต่ว่าถือว่ามือ2นี่คุณภาพดีนะครับสภาพดีอยู่ที่ผมเลือกมาใช้เนาะร้านแบตเตอรี่อยู่ที่สุรินทร์นะครับตรงข้ามปั๊มสลักใดประมาณนั้นน่ะปั๊มปตท.นะครับตรงนี้120แอมป์นะครับผม2ลูกนะครับท่านผู้ชมก็จะเดินสายแบตใหม่นะครับลัดยาวลงไปข้างล่างสีแดงนะท่านผู้ชมสายแบตสีแดงเบอร์4นะครับ VSF เนาะนะครับลงไปข้างล่างนู่นนะครับแล้วเอาแบตลงไปข้างล่างนะครับแบตเตอรี่นะครับชาร์เจอร์รุ่นนี้นะครับโชว์แอมที่แผงผลิตได้เนี่ยตอนนี้ 0.5 แอมป์นะครับท่านผู้ชมเนื่องจากแดดออกแล้วเนาะนะครับ 0.5 แอมป์นะครับโอเคเซฟตี้เอาเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับจุดเชื่อมต่อเทอร์มินอลนะครับท่านผู้ชมสำหรับต่อแบตต่อแผงเข้านะครับบอกแบตคอแพงด้วยช่างบอกถอดผิดถอดแผงออกนะครับช่างวิทย์ครับผมไปดูนะครับก็เอาแบตลงมาข้างล่างเลยนะท่านผู้ชมนะครับสายวิ่งมาตามเสานี่แหละขึ้นไปข้างบนนะครับเบอร์4ครับ VSF นะครับสายเบอร์4ก็ขนาดกันข้างล่างเนาะก็เรียบร้อยนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม